ผ่านนายแพทย์พิเชษฐ์บัญญัตินะฮะท่านเป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอดีตนายกสภาการแพทย์แผนไทยครับคือพวกนี้เนี่ยขอโทษนะฮะสร้างภูมิใช่ครับคือในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยนะถ้าสมุนไพรที่มีรสเขาเรียกรสเผ็ดร้อนครับรสเผ็ดร้อนเนี่ยมันจะกระตุ้นธาตุไฟไอ้คำว่าธาตุไฟเนี่ยมันก็คือมีส่วนที่ตรงกับแพทย์แผนปัจจุบันก็คือเรื่องของส่วนหนึ่งก็คือเรื่องภูมิคุ้มกันครับเพราะนั้นเรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยมันกินของเผ็ดร้อนเนี่ยเพราะนั้นมันก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดภูมิคุ้มกันแต่ที่นี่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันมีแบบภูมิคุ้มกันทั่วไปครับอย่างทุกคนเนี่ยที่มันจะไม่เป็นนู่นเป็นนี่ง่ายเรามีภูมิคุ้มกันทั่วไปกับภูมิคุ้มกันเฉพาะไอ้ภูมิคุ้มกันเฉพาะมันจะเกิดก็ต่อเมื่อการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนเท่านั้นถึงจะเกิดภูมิคุ้มกันเฉพาะโรคเฉพาะอย่างแต่ภูมิคุ้มกันที่เบื้องต้นที่จะปกป้องเราเนี่ยคือภูมิคุ้มกันทั่วไปและภูมิคุ้มกันทั่วไปเนี่ยมันได้จากอาหารการกินได้จากการออกกำลังกายได้จากการหายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์นะฮะทีนี้ผมอยากถามอันนี้เลยแล้วกันครับกระชายขาวนะที่ตอนนี้นี่เรียกว่าเขากำลังฮิตติดเทรนกันเลยชาวบ้านชาวช่องบอกว่าโอ้กินกระชายขาวเนี่ยป้องกันได้นะเรื่องของโควิดมันบรรเทาได้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ก็ถ้าใช้ในตำรายาไทยก็มีอยู่มีตำรายาไทยอย่างเช่นตำรับยาที่ชื่อว่าตรีการพิษเดี๋ยวผมจดก่อนนะอาจารย์นะตรีการพิษเนี่ยตรีการพิษการลอลิงอ่ะไอ้รอจุฬานะครับตรีการพิษครับจริงๆตำรับเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะถ้าแปลตรงตัวก็คือว่าของ3อย่างของ3อย่างที่สามารถที่จะใครว่ารักษาโรคตามการหรือป้องกันการหรือพิษที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยเขาพยายามดึงเอาสารที่มีอยู่ในกระชายมาซึ่งสารในกระชายนี่มีเยอะมากเลยนะครับบางตัวอย่างเช่นอะไรบ้างฮะอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องที่มีการทดลองของมหาลัยมหิดลเรื่องต้านโควิดเนี่ยก็เป็นชื่อว่าแพนดูราตินเอกับพิโนสโตบิน